โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะครั้งที่แล้วมิ้นให้ไปวัดมุมแล้วก็ไปวัดขนาดมาเองใช่ไหมคะขนาดที่เราวัดได้ดูซิว่ามันเป็นยังไงมันจะมีให้นัดวัดขนาดของมุมต่างๆที่เขาให้มาข้อที่2ขนาดมุมต่างๆที่เขาให้มาเป็นยังไงลูกหนูวัดได้เท่าไหร่เอ่ยวัดได้เท่าไหร่บ้างคะมุมแต่ละมุมที่เขาให้มาอะไข่มุกได้กี่องศาลูกวัดได้กี่องศาคะโอเคแล้วอีกรูปหนึ่งเนี่ยมุมที่สมในกันมันเท่ากันไหมคะเท่ากันโอเคในข้อที่3เขาก็ให้วัดขนาดมุมอีกนะคะแล้วก็ทีนี้ในข้อที่4เขาจะให้มาเปรียบเทียบกันระหว่างรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเมื่อเราวัดขนาดมุมมาแล้วรูปสามเหลี่ยมของรูปเนี่ยขนาดมุมเขาเป็นยังไงกันถ้าสมมุติว่าขนาดมุมที่สมในกันเนี่ยเท่ากันทุกคู่เลยนะคะเท่ากันทุกคู่นะคะหมายความว่ายังไงลูกหมายความว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็นยังไงกันคะสมในเหรอคล้ายหรือไม่คล้ายคล้ายกันหรือไม่คล้ายคล้ายกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีมุมคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยที่มันสมในกันเนี่ยไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะไม่เท่ากันมากน้อยแค่ไหนก็ตามแค่มันไม่เท่ากันนะคะเราก็สรุปได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นน่ะไม่คล้ายกันนะคะแค่นั้นเองนะคะทีนี้มาดูในหน้าถัดไปค่ะมาดูในหน้าถัดไปทีนี้มาดูในรูปสามเหลี่ยมคล้ายจริงๆเราเรียนไปแล้วบ้างนะคะเรารู้ไปแล้วบ้างนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของมุมแล้วก็มีอัตราส่วนเข้ามาผสมด้วยนะคะมาดูค่ะในกรอบตรงนี้เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันนะคะเท่ากันนะคะก็คืออัตราส่วนของด้านที่เท่าอัตราส่วนของด้านเนี่ยที่เราจับมาเนี่ยจะต้องเท่ากันทั้งหมด3คู่เราถึงจะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นน่ะมันเท่ากันถูกประกาศไม่ใช่เท่ากันมันคล้ายกันนะคะมันคล้ายกันนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นรูปที่เขายกมาให้นะคะมาดูอัตราส่วนหนูต้องดูก่อนว่าด้านที่สมในกันยกตัวอย่างเช่นมิตรบอกว่าด้าน BC เด็กๆคะด้าน BC สมในกับด้านไหนคะ BC สมในกับด้านอะไรนะด้าน R Q แล้วก็ด้าน BA สมในกับด้านไหนคะ BA อะไรนะ R Q P แล้วสุดท้ายคือด้าน AC สมในกับด้าน R P R ถูกต้องนะคะทีนี้เวลาจับมาสมในการจับมาเท่ากันให้มันเป็นอัตราส่วนยกตัวอย่างเช่นหนูเอา ABเอาตามตัวอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น AB ต่อ PQ ถ้าสมมุติว่าหนูเอารูปใหญ่ขึ้นก่อนเป็นอัตราส่วนแรกแล้วรูปเล็กเป็นอัตราส่วนที่2หนูจะต้องทำให้มันเหมือนกันทุกอัตราส่วนแต่ถ้าหนูเอารูปเล็กขึ้นก่อนเป็นอัตราส่วนที่1แล้วเอารูปใหญ่เป็นอัตราส่วนที่2เนี่ยหนูก็ต้องทำให้มันเหมือนกันทุกอัตราส่วนเลยยกตัวอย่างเช่นในที่นี้เขาเอา AB ต่อ PQ หนูคิดว่าเขาเอาอัตราส่วนของรูปใหญ่ต่อรูปเล็กหรือรูปเล็กต่อรูปใหญ่คะใหญ่ต่อเล็กหรือเล็กต่อใหญ่ดูก่อนทำไมมีแต่คิวตอบเนี่ยคิวมีความสามารถแล้วเนี่ยสามารถตอบได้โดยที่ไม่ต้องดูเลยแล้วคนอื่นล่ะคะ AB มันเป็นอัตราส่วนของด้านรูปเล็กหรือรูปใหญ่เล็กต่อใหญ่จากเล็กไปใหญ่ถูกไหมคะเล็กต่อใหญ่ดังนั้นหนูก็ต้องเอาเล็กขึ้นตลอดนะคะเอาเล็กขึ้นตลอดอ่ะในที่นี้หนูเขาบอกว่า A ต่อ B หนูก็ต้องไปดูความยาวของด้าน AB ว่า AB มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ AB คือด้านไหนด้านนี้ค่ะอะไรนะคะเอ้าแล้วมิก็พูดไปตั้งนานมิสอรี่ลูกsorry ค่ะแล้วออนไลน์ก็ไม่ทงไม่ทักอะไรใดๆไม่เลยมิก็ห่อหมกไปคนเดียว
อ่ะแป๊บนึงนะคะอ่ะขึ้นยังโอเคขึ้นแล้วเนาะมาดูเช่นเขาบอกว่า AB มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่หนูก็ย้อนมาดูที่ AB ของหนูด้าน AB ของหนูมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ AB มีความยาวอยู่ที่4หนูก็ใส่4ไว้เป็นอัตราส่วนที่1หรืออัตราส่วนด้านบนนะคะมาดู PQ PQ ของหนูหนูก็มาดูที่รูปใหญ่ PQ หรือ QP คือด้านนี้เพราะเป็นด้านที่ส่งในกันนะคะหนูก็มาดูว่า PQ มีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะมีความยาวเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่มีอัตราส่วนมีความยาวเป็นเท่าไหร่8ดังนั้นข้างล่างก็จะต้องเป็น8อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วหนูจะต้องทำอัตราส่วนให้มันเป็นเท่าไหร่คะเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเสมอนะคะในเมื่อ4ต่อ8เนี่ยมันยังไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเราก็ต้องทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำซึ่งจะได้มาเป็นอะไรคะ1ต่อ1ต่อ2นั่นเองนะคะอ่ะก็ได้มา1ต่อ2นะคะหนูก็ทำไปเองเลยอ่ะหนูจะต้องจับมาทั้ง3คู่มันมี3ด้านถูกมั้ยคะดังนั้นอัตราส่วนที่เราจะได้มันก็ต้องมีทั้งหมด3อัตราส่วนนะคะอ่ะ BC มีความยาวเท่าไหร่คะ BC มีความยาวเท่าไหร่ลูก BC มีความยาวอะไรนะคะดีขึ้นไหมสองตัวไม่ต้องกดมันก็จะมืดไปหรือเปล่ามันจะไปเป็นตัวตัวหลังตัวนี้ก่อนอะโอเคไปต่อนะคะอะ BC มีความยาวอยู่ที่3หน่วยทีนี้ QR มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะมีความยาวเท่ากับ6หนูก็ใส่ไปแต่ว่าอย่าลืมว่า3ต่อ6เนี่ยมันยังเป็นไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำถูกไหมคะหนูก็ต้องทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำโดยตัดทอนหาอะไรมาหารให้เรียบร้อยได้ออกมาเป็น1ต่อ2แล้วคู่สุดท้ายคือคู่ AC กับ PR นะคะ AC มีความยาวอยู่ที่6หน่วย PR มีความยาวอยู่ที่12หน่วย6ต่อ12เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือยังอาชิเอาลงดีๆค่ะตอนนี้จะยึดไปลงขยะเป็นเท่าไหร่6ต่อ12เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือยังยังถ้ายังถ้าทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะได้เป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่6ต่อ126ต่อ12หนูคิดในหัวหนูไม่ต้องมองคนอื่นเลย6ต่อ12มีอะไรหารลงตัวทั้ง6แล้วก็12 2อ่ะถ้า2หาร6เหลือ3อ่ะหนูมองนะ6ต่อ12อ่ะตัดเหลือ3เหลือ2คูณอะไรได้12 26อ่ะทีนี้มันก็จะได้เป็น3ต่อ6เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหรือยังยังหนูก็ต้องตัดต่อถูกต้องไหมคะมีอะไรหารลงตัวทั้ง3แล้วก็6คือ3อ่ะ3 1เป็น3 3คูณอะไรได้6 3 2ดังนั้นอัตราส่วนอย่างต่ำจริงๆได้เป็นเท่าไหร่1ต่อ2นะคะหนูสามารถตัดไปทีละน้อยแบบอาชีพก็ได้แต่ว่าหนูจะต้องตัดหลายขั้นตอนแต่ในกรณีนี้มันตัวเลขไม่น้อยเราควรจะตัดที่อะไรเลยได้คะเออ6เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดหลายรอบแบบนี้นะคะอ่ะสังเกตว่าอัตราส่วนอย่างต่ำที่เราได้ทั้ง3อัตราส่วนเลยเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงกันมันเท่ากันถ้าสมมติว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนมันเท่ากันแบบนี้แสดงว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเป็นยังไงกันคะมันคล้ายกันนะคะเราก็สรุปได้เลยนะคะนอกจากมุมดูที่ว่าบางข้อนะคะบางข้อเขาจะให้เป็นขนาดของมุมมาเราก็ใช้ความรู้เรื่องขนาดของมุมเนี่ยไปสรุปว่ามันคล้ายหรือไม่คล้ายหรือบางข้อเขาจะให้เป็นด้านมาเราก็ใช้ความรู้เรื่องของด้านไปสรุปว่ามันคล้ายหรือคล้ายหรือไม่คล้ายบางข้อเขาจะให้ทั้งสองข้อมูลทั้งสองอย่างมาหนูก็เลือกเอาว่าหนูจะเอาข้อมูลตรงไหนไปใช้นะคะ
โอเคไหมคะในส่วนของการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมันจะคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันเนี่ยดูที่อัตราส่วนของด้านตรงนี้ผ่านได้ไหมคะเดี๋ยวอาชีจะได้มานั่งคนเดียวตรงนี้ถ้าอาชียังไม่เอาขาเข้าข้างในผ่านได้ไหมคะตรงนี้มีใครติดใจสงสัยอะไรไหมคะออนไลน์สงสัยตรงไหนไหมลูกผ่านไหมคะอ่ะผ่านนะโอเคอ่ะทีนี้เปิดไปในแบบฝึกหัดของเราเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ 2.5 นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ADE นะคะมีความยาวด้านดังรูปหาความยาวของด้าน ADและด้าน AE AD และ AE นะคะอ่ะอย่างแรกหนูต้องรู้ก่อนว่าอ๋อเขาคล้ายกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เขาคล้ายกันแสดงว่าอะไรคะถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมันคล้ายกันแสดงว่าอะไรลูกซีหนังสือหนูไปไหนเอามาเลยมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งงานนี้กันแสดงว่าอะไรลูกรูปสามเหลี่ยมสองรูปเขาบอกว่ามันคล้ายกันแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นยังไงถึงจะทำให้มันคล้ายกันอะไรนะคะมิดไม่ได้ยินเลยลูกด้านที่สมในกันจะต้องเท่ากันอัตราส่วนของด้านที่สมในการจะต้องเท่ากันถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมุมที่สมในการจะต้องเท่ากันอยู่ที่ว่าในที่นี้เขาให้ข้อมูลเป็นอะไรเรามาให้ข้อมูลมาเป็นด้านถูกไหมคะถ้าเขาให้ข้อมูลเรามาเป็นด้านแสดงว่าเราจะต้องมาโฟกัสที่ด้านแล้วถูกต้องไหมคะเราจะต้องมาโฟกัสที่ด้านอ่ะทีนี้มาดูด้านที่เขาให้มาบ้างเขาให้มาแต่ว่าเขาให้เรามาไม่ครบสิ่งที่เขาต้องการหาคือตรงไหนบ้าง AD AD คือความยาวเส้นนี้เลยค่ะกับ AE กับเส้นนี้เรารู้ความยาวเพียงแค่จาก AB แล้วก็อีกอันนึงก็คือจาก AC เราไม่สามารถรู้ตรงนี้เรายังไม่รู้ตรงนี้เราทำยังไงคะอย่างแรกเรารู้แล้วว่าอ๋อถ้ามันเป็นความยาวด้านมาเราต้องรู้ว่าอัตราส่วนมันจะต้องเท่ากันถูกไหมคะอ่ะเอาอัตราส่วนแรกที่เรารู้ทั้งสองทั้งอัตราส่วนใหญ่แล้วก็อัตราส่วนเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวเขียนกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกันกับรูปสามเหลี่ยม ADE จะได้อะไรที่เรารู้เราเขียนมาก่อนเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่าอ๋อความยาวของด้านตรงนี้กับด้านตรงนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะเป็นด้านที่สมในกันด้วยเราก็จับมาเข้ากันเลยเราจับมาใส่เป็นอัตราส่วนก็จะเป็นมิตรจะเอารูปเล็กต่อรูปใหญ่นะคะใครจะเอารูปใหญ่ต่อรูปเล็กก็ได้ค่ะอ่ะเป็น3:6ทีนี้หนูอยากรู้อันไหนล่ะหนูอยากรู้อันไหนก่อนถ้าหนูอยากรู้ตรงนี้ก่อนหนูก็จับมาเท่ากับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งอัตราส่วนด้านเล็กด้านเล็กอัตราส่วนด้านเล็กคืออะไรคะความยาวของอัตราส่วนด้านเล็กก็คือด้านของ A B ถูกไหมคะอัตราส่วนด้านเล็กก็จะเป็น2.5ต่ออัตราส่วนด้านใหญ่ก็คือนี่เลย AD ทั้งหมดเลยหา AD อ่ะเราจะหา AD นะคะทีนี้เนื่องจากว่า AD เรายังไม่รู้ค่าความยาวนิดก็เลยจะให้เขาติดค่า AD ไปก่อน
ทีนี้พอได้มาเป็นแบบนี้เราก็สามารถใช้การคูณไขว้เพื่อแก้สัดส่วนได้เลยถูกไหมคะเพราะว่าเราจับกันมาเป็นสัดส่วนแล้วนะคะอ่ะการแก้สัดส่วนทำยังไงคะทำยังไงทำยังไงทำยังไงได้เลยคูณไขว้ได้เลยอ่ะทีนี้เด็กๆคูณไขว้ออกมาค่ะมันก็จะได้เป็น6คูณ 2.5 หาออกมานะคะเท่ากับ 3AD เติมไปแล้วกัน 3AD นะคะอ่ะลองหามาสิอ่ะ6คูณ 2.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหกคูณ 2.5 อ่ะหาให้มิ้นหน่อยเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะคะอาชี้6คูณ 2.5 ได้เท่าไหร่6คูณ 2.5คิดค่ะไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเลยรอพายกระซิบอยู่ใช่ไหมไม่ใช่หรือไม่อะออนไลน์ไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างคะ6คูณ 2.5 อ่ะมองซ้ายมองขวาสิไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกกระดาษทดก็มีอะชิเกณฑ์หน้าได้เท่าไหร่คะจำได้เท่าไหร่ลูกข้าปั้นได้เท่าไหร่คะจำแจมได้เท่าไหร่ลูก6คูณ 2.5 ได้15โอเคมันสลับกันเนาะอ่ะออนไซต์ได้เท่าไหร่คะได้15ดังนั้น6คูณ 2.5 มีค่าเท่ากับ15เท่ากับ 3AD อันนี้เราตอบได้เลยไหมคะยังเพราะว่าเราต้องการหาแค่ AD แต่ว่ามันยังติด3อยู่ดังนั้นเรากำจัด3โดยทำยังไงคะย้ายข้ามฝั่งไปจากเดิม3มันทำอะไรอยู่กับ AD คูณย้ายข้ามฝั่งไปเป็นหาร15หาร3มีค่าเท่ากับ5ดังนั้นด้าน AD เรารู้หรือยังว่ามีความยาวเท่ากับเท่าไหร่รู้แล้วนะคะว่ามีความยาวเท่ากับ15เราก็ตอบเลยดังนั้น AD ยาว5มันมีมันมีหน่วยให้นะคะเราก็ใส่หน่วยไปเลยตม.จุดจบหรือยังจบหรือยังคะยังเพราะว่าเราเพิ่งได้มาแค่ด้านเดียวเหลืออีกหนึ่งด้านที่เรายังไม่หาคือด้านอะไรคะAE เราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะพยายามจับเอาอัตราส่วนที่มันมีเต็มก่อนมีเต็มในที่นี้ก็คือมีทั้งอัตราส่วนใหญ่แล้วก็อัตราส่วนเล็กนะคะมีทั้งสองมีทั้งบนและล่างมาก่อนนะคะในที่นี้ตัวที่มีทั้งบนและล่างก็คืออะไรเอ่ยจะได้3ต่อ6เท่ากับทีนี้เราก็มาดูว่าเราต้องการหาอะไรเราต้องการหาตรงนี้เราก็เอาอัตราส่วนตรงนี้มาโดยที่เอาอัตราส่วนเล็กมาก่อนอัตราส่วนเล็กคืออัตราส่วนไหนอ่ะ 4.5 ถูกต้องค่ะ 4.5 ต่ออัตราส่วนใหญ่คือเท่าไหร่คะรู้หรือยังว่าอัตราส่วนใหญ่มีความยาวเท่าไหร่ยังถ้ายังก็ติดค่าไปเลยคือ AE ติดชื่อด้านไปเลยค่ะเป็นด้าน AE ทีนี้ก็วนลูปเข้ามาสู่เหมือนเดิมเลยหายังไงคะหาโดยใช้วิธีการคูณไขว้ถูกต้องคูณไปเลยอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็น3คูณอยู่กับAE เท่ากับ6คูณอยู่กับ 4.5
คูณอยู่กับ 4.5 อ่ะทีนี้หาให้มิ้นหน่อยค่ะว่า6คูณ 4.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มิ้นขอแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่ามิ้นไม่พอหกคูณ 4.5 ใครได้คำตอบแล้วบ้างคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับออนไซต์บอกว่า27ออนไลน์ล่ะคะได้เท่าไหร่ออนไลน์ได้เท่าไหร่คะออนไลน์ขอ1เสียงค่ะเนสนิกกี้ซันชัยจำแจมแกรนด้า6คูณ 4.5 ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะเกนด้า27หนูเปิดไมค์พูดก็ได้ค่ะหนูเปิดไมค์พูดก็ได้อะได้เป็น27ถูกต้องนะคะเสร็จหรือยังยังแล้วต้องกำจัดอะไรต่อไปกำจัด3โดยย้าย3ข้ามฝั่งไปทำอะไรไปหารดังนั้น AE ด้าน AE มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ27หาร3เหลือ9ดังนั้นด้าน AE มีความยาวเท่ากับ9หน่วยเป็นอะไรเซนติเมตร AE ยาว9เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยถ้ามิดถามต่อแล้วว่าตรงที่มิดเนี่ยจาก C ถึง E เนี่ยมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมคะหนูรู้ไหมว่ายาวเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเนี่ยจาก CE เนี่ย CE มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่หนูรู้ไหมคะเอาแค่มาลบกันถูกไหมคะเอาความยาวทั้งหมดนี่แหละค่ะเอาความยาวตั้งแต่ AE ลบกับความยาวของส่วนของตรงนี้มันก็จะได้ความยาวของ CE ออกมาถูกไหมคะอันนี้คือในกรณีที่เขาไม่ได้ถามแค่ตรงนี้เนาะกรณีที่เขาถามต่อไปอีกนะคะโอเคอ่ะในข้อนี้ผ่านไหมคะผ่านไหมข้อนี้หนูก็ตอบเองเลยอ่ะต่อไปตอบ A อะไรล่ะอ่ะ AD เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ต่อมอและ AEมีความยาวเท่ากับ9สมจบ1ข้ออ่ะข้อที่2ให้ลงมือทำเองก่อนค่ะข้อที่2นะคะอ่ะเสร็จหรือยังคะข้อที่1เสร็จหรือยังไปเสร็จยังเสร็จแล้วโมเสร็จยังเสร็จแล้วปอนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะโอเคเนี่ยไปต่อนิกกี้เสร็จยังข้าวปั้นเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จครับข้าวปั้นเดี๋ยวข้าวปั้นถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นค้างไว้ให้ข้าวปั้นก่อนให้เพื่อนๆนะคะไปทำในข้อที่2ก่อนนะคะเดี๋ยวมิจะค้างข้อที่1ไว้ก่อนนะคะลงมือทำนะคะในข้อที่2ในข้อที่สองเนี่ยเขาให้ความยาวของด้านมาแต่เขาให้ความยาวของด้านมาไม่ครบถูกต้องไหมคะ
ยาวของมุมมาแต่เขาก็ยังให้ความยาวของมุมไม่ครบดังนั้นเราน่าจะหาอะไรง่ายที่สุดระหว่างด้านของมุมได้หรือยังคะข้าวปั้นเปิดไปด้านอื่นได้หรือยังลูกยังครับข้าวปั้นรีบจดนะครับให้พยายามจับอัตราส่วนที่มันเท่ากันก่อนเขากำหนดมาแล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปน่ะมันคล้ายกันดังนั้นหนูต้องรู้ว่าถ้ามันคล้ายกันแสดงว่ามีอัตราส่วนของด้านที่สมในเท่ากันแล้วก็มีมุมคู่ที่สมในกันเนี่ยเท่ากันคู่คู่ด้วยนะคะเสร็จหรือยังครับพ่อป้านจำแจมเสร็จหรือยังพ่อป้านเสร็จหรือยังครับผมเขียนอยู่ครับผมเขียนอยู่อ่ะพ่อป้านพ่อป้านเอาโทรศัพท์มาถ่ายก่อนได้ไหมลูกหรือแคปหน้าจอก่อนก็ได้ลูกถ่ายหรือยังน่าจะเสร็จแล้วเนาะครับป้านอะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2เขากำหนดมาให้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยคือรูปสามเหลี่ยม ABC และ D และ CDE เนี่ยคล้ายกันดังนั้นถ้ามันคล้ายกันแสดงว่ามีมุมใช่ไหมคะคู่ที่สมในเท่ากันแล้วก็มีด้านอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเท่ากันอ่ะสิ่งที่เขาอยากรู้คือความยาวของด้าน DE DE คือด้านไหน DE อ่ะด้านนี้ค่ะเขาอยากรู้ว่ามันมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่อย่างแรกเวลาที่จะจับอัตราส่วนหนูให้หนูจับอัตราส่วนที่มันมีครบก่อนนะคะอ่ะอย่างแรกเขียนก่อนเลยกำหนดให้เขากำหนดอะไรให้เรามาคะอะไรเอ่ยสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม CDE นะคะจากนั้นเราก็มาดูค่ะว่าอัตราส่วนไหนที่มันมีครบอันนี้จะเอาเล็กต่อใหญ่ละกันอะไรนะคะ
เป็น9ต่อ16ถูกมั้ยคะมันมีครบเนาะคือได้อัตราส่วนด้านนี้กับด้านนี้ดูด้วยนะคะว่ามันเป็นอัตราส่วนด้านที่สมในกันไหมอันนี้เป็นจะได้9ต่อ16อ่ะทีนี้หนูอยากรู้ด้านไหนอยากรู้ด้านตรงนี้ถูกมั้ยคะหนูก็มาดูเลยว่าด้าน DA เท่ากับ DA เนื่องจากเมื่อกี้เราเอาเลขต่อใหญ่ใช่มั้ยคะ DA เอ้ย DE ไม่ใช่ DADE ก็เป็นอัตราส่วนเล็กต่ออัตราส่วนใหญ่ DE สมในกับด้านไหนคะเด็กๆด้าน CB ถูกต้องคือด้านนี้ถูกไหมคะแล้วก็ซึ่ง CB มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่32เราก็ใส่ไปเลยนะคะด้านไหนที่มันมีความยาวบอกอยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลยหน้าที่ของหนูต่อไปคือทำอะไรคือคูณไพ่เพื่อหาค่าของ DE นั่นเองอ่ะมันก็จะได้เป็น9คูณ32หาให้มิดหน่อยค่ะว่า9คูณ32มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วเหรอยังแล้วทำไมจะมาดูสบายใจกันเลยอ่ะหาคำตอบออกมาได้คำตอบแล้วบอกมิ้นได้ค่ะออนไลน์ได้เท่าไหร่คะ9คูณ32เท่าไหร่นะคะ188 288อ่ะมีเพื่อนบอกว่าได้288คนอื่นล่ะคะซีได้เท่าไหร่อาชีได้เท่าไหร่ปังปอนได้เท่าไหร่คะ288เหมือนกันโอเคซีล่ะคะออนไลน์แกนด้าได้เท่าไหร่คะจำแจมได้เท่าไหร่เนสได้เท่าไหร่ฮะไม่ได้กำหนดค่ะว่าต้องได้288ไหมแต่ว่ามีแค่ถามว่ามันคูณกันได้2ได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอคำตอบกับออนไลน์ก่อนนะคะตอนนี้ออนไซต์เป็นคำตอบเดียวกันหมดเลยตอนนี้รอออนไลน์ค่ะออนไลน์ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะมิดรอคำตอบจากออนไลน์อยู่นะคะถ้าออนไลน์ยังไม่ได้คำตอบออนไซต์ก็ไม่สามารถไปต่อได้นะลูกจำแจมได้เท่าไหร่มิดยังไม่ได้ยินเสียงจำแจมออนไว้หรือเปล่าคะมีการตัดจำแจมได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ค่ะ9คูณ32ให้หนูคิดก่อนนะคะค่ะเนสซันชายได้เท่าไหร่คะคนอื่นที่สามารถทำต่อไปได้เลยหนูทำต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาตัดก่อนได้หรือยังโอ้โหคุณเล่นได้แล้วค่ะได้เท่าไหร่คะจอมแจม188ค่ะ188 188หรือเปล่าค่ะค่ะสัญชาติได้เท่าไหร่คะ188ค่ะ188อ่ะออนไซต์กับออนไลน์ไม่เท่ากันได้หลายลูก288 288โอเคอ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือ288นะคะอ่ะได้280ได้288ทีนี้ทำยังไงต่อ
กำจัดอะไรกำจัด16โดยย้ายข้ามฝั่งไปหารอ่ะทีนี้หาเองค่ะ288หาร16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ18อ่ะออนไซต์บอกว่า18ออนไลน์ลูกอย่าแพ้เขาออนไลน์ได้เท่าไหร่คะสัญชาติเน็ตช่วยเพื่อนหน่อยเร็วสิบแปดค่ะถูกต้องนะคะดังนั้นด้าน DE มีความยาวเท่ากับ18หน่วยเอ้ยเขามีหน่วยอยู่